หาแบงค์คุณผู้บอกพี่สองสว่างขอให้สว่างหน้าคู่กันเลยยายสว่างทำมาคุณป้าสว่างเราให้มาขอบคุณนะในใจรักพี่มาสว่างขอบคุณใจใครเป็นคนป้ายาครับคุณป้าสว่างช่างสวยงามตาหน้าสุดคู่กันเลยนมแล้วจงหลับก็อย่าให้แกล้งแต่บังเอิญขาดแป้งสีโอ้โหอีกแล้วตายแล้วเมื่อกี้หลับแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นเพื่อคนมันร้อนอากาศมันร้อนไปดีเพื่อนคนมาบ้านบ้านเนื้อตัวเหนียวเป็นเราเลยไปเที่ยวมาอยู่แถวนี้แหละพี่อาพี่นุ๊ก
นะนั่งอยู่ตรงไหนเดี๋ยวก็โดนเขาบอกใจใหญ่เลยนะใจดีอยู่แล้วพี่อาพี่นุชนะรักหลานยาขอบคุณนะเรนาครั้งที่มาซื้อแผ่นให้สักหน่อยมันไม่กี่ร้อยหรอกนะที่นุชใจดีจริงก่อนนะอ้าวมาตั้งหลายพันเร็วนี้ช่วยมาเต็มที่ลุงมาเทียบใครนะคุณลุงลงมาเทียบอย่าได้รังเกียจคุณป้าจ๋าลุงลงเขาก็มาอยากจะเห็นหน้าจังเลยดีคุณป้าเกียรติและลุงล้อมขอเชิญครับผมท่านจ้าเชิญเลยครับไปซื้อแผ่นเพิ่นให้หลานยาและขอคุณนาด้วยนาครั้งนี้ช่วยมาแล้วได้แผ่นเพิ่นมาจนครบนี่ได้แพ็คเพิร์ดเอาออกมาจนครบหลายปึกเลยเรานะก็จบกันเสียทีหมอ
วงเก็บไว้บอกมาเปิดเป็นสีเถอะมันลอยเล่นดนตรีกันแล้วไม่เฮ้ยให้ลูกอ้วนมารอแล้วว่ะมาแล้วมาเรื่อยเพลงต่อลูกสุนารีแต่ถ้าร้องเป็นเพลงข้าน้ำนมนี่ไม่ว่าคุณแม่สมฤทธิ์จะจากไปแต่ว่าคุณย่าผู้ใหญ่ยังอยู่น่าจะฟังเพลงข้าน้ำนมกำมือของยายได้เปรียบเสมือนมือของแม่เราเออท่านจะนอนนานๆก็เมื่อยเนาะยายนะย่าเนาะเมื่อยเพราะว่าหลานนี่โตโตแล้วเหมือนเด็กๆนะฟังเพลงข้าน้ำนมสักเพลงนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเปิดใบสีกันแล้วก็เดี๋ยวเรียนเทียนกันเนาะฟังเพลงที่มีความหมายสักเพลงกันนะครับแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงI'm not afraid to die.
ดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เป็นเพลงที่มีความหมายแต่ซึ่งตอนนี้เวลาเดี๋ยวเขาจะใช้เครื่องเสียงด้วยนะพ่อเนาะแต่เดี๋ยวเขาจะต้องย้ายเครื่องปั่นไฟเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เรียนเชิญญาติพี่น้องนั่งระบบนะครับนั่งช่วยจัดอันนี้เลยด้านหน้าปีภาคที่เหลือเราจะเข้าสู่ดีการเปิดใบสีแล้วก็เวียนเทียนกันนะครับนะคุณลุงคุณลุงเก็บมาตรงหมอบัตรก็ได้นะคุณลุงนะเดี๋ยวคนอื่นที่อยู่ข้างนอกเชิญนะครับเชิญเข้ามาข้างในกันก่อนนะครับเชิญเข้ามาข้างในกันตรงนี้นะเชิญเข้ามานั่งใกล้ๆตรงนี้เลยนะนั่งเป็นแถวเลยนะนั่งร้อมรอบเลยนั่งหลังด้านข้างนอกด้วยนะครับคุณปู่นั่งตรงนี้แหละถูกแล้วนะคุณปู่นั่งนี่เลยนะครับนะคุณปู่นั่งตรงนี้นะเดี๋ยวนั่งจ๋าหนูก็หยิบมาข้างหน้าแบบได้ก็หนูหยิบเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวจะได้ให้คุณพ่อนะกับคุณยายคุณปู่เนี่ยได้รูปหลังขึ้นหน้าลงหยิบขึ้นหน้าหยิบขึ้นมาใกล้ๆมาสีนี่เลยนะเดี๋ยวมันเลยนะคุณยายเอาเก้าอี้ปู่นั่งบนก็ได้ปู่เมื่อยนั่งข้างบนได้นะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเข้ามานั่งข้างในกันตรงนี้แล้วก็วันนี้เมื่อกี้ได้คุยกับเชิญนะเชิญเอิร์ธว่าได้คุยกับคุณพ่อนะครับก็วันที่13เดือนเมษาเนี่ยนะฮะผมได้มีโอกาสจะกลับไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์บ้านเกิดนะครับเพิ่งไปมาเมื่อ2วันนี้เองพอดีท่านพระอาจารย์ท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านจับบวชนาคสมภีซึ่งเป็นนาคหูล้วนๆนะเป็นนาคหูล้วนท่านก็เลยบอกใบสีแล้วก็เวียนเทียนนะให้เจ้าหน้านะพระนมมือแบบนี้นะลูกนะส่งต่อไปเรื่อยๆส่งให้คุณปู่ปู่แล้วก็ส่งต่อไปเฉพาะตรงนี้แหละไม่รบกวนเยอะนะครับไม่รบกวนเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวจ่าหน้าซองนะชื่อเจ้าหน้าชื่อจริงนามสกุลจริงหนูแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนคุณให้กับคุณแม่นะลูกนะจะได้บุญได้กุศลด้วยกันนะครับสาธุด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านร่ำรวยนะฮะมีแต่ความสุขตลอดไปทุกคนเลยนะครับน่าจะเอาได้สายสินให้คุณย่าคุณยายนะครับแล้วก็คุณพ่อนะ 3-4 เส้นนะ 3-4 เส้นเดี๋ยวไปจ้ะเดี๋ยวให้ซองไปถึงเลยนะนี่ 3-4 เส้นช่วงที่เรียกขวัญให้กับเจ้าหน้าคุณยายจ๋าเดี๋ยวผูกข้อมือให้กันกับเจ้าหน้าลงหันหน้าไปทางคุณพ่อหันหน้าไปทางคุณยายแล้วก็เดี๋ยวหันหน้ามาทางคุณปู่เดี๋ยวปู่จะได้ผูกข้อไม้ข้อมือให้นะลูกนะหลังจากผูกเสร็จแล้วให้เจ้าหน้าหันกลับมาทางใบสีเหมือนเดิมนะประนมมือไว้เดี๋ยวปู่จะได้รูปหลังให้กับลูกชายหลานชายตรงนี้นะครับสี่สิทธิมงคลชายผูกข้อมือก่อนเพื่อรูปหลังนะครับข้าพเจ้าขอเชิญขวัญพ่อนอนเนื้อมุนีนาฏขวัญของพ่อนาฏจงสุขใสญาติยาวยืนเนินขวัญของพ่อนาฏอย่าได้ลงไปเป็นเอื่นเที่ยวสุขสนในไพรสีพุ่มพงภัยรีนอดาดนสดานมาธนขวัญของพนาคจงมานันขวัญของพนาคจงกลับมาชมบายสีซึ่งมีทูบเทียนทองนาคและเงินขวัญเจ้าเอ๋ยนอย่าระเหินระหกระงมไพรทั้งชนีในน้อยเขียนก็ห้อยเกี่ยวกิ่งไม้อยู่พิกไรรำนี่จวนจะพบคำยำสนธยาทั้งมรคีในพฤกษาทั้งไกลพึกและไกลสอนทั้งพี่ปองพี่ปากพากันสัญจรกระหึ่มหวนเอินทั้งผีตระโบดอดครวนหน้าสะพึงกลัวไม่ยามขมุขมัวกลางป่าชัดตัวควันเอินของพนาจงมาเอิน
ให้พ่อจงถือเอาศีลทานที่พ่อนาคกระทำไว้จงมาเป็นชั้นเคี้ยวคอยเยียวยาจะได้ข้ามห่วงแห่งตัณหาให้ถึงยังฟังฝากอันกล่าวแล้วนะพ่อนาคคือหนทางโสพระนิพพานตั้งใจนั่งตัวตรงนะครับคุณพ่อคุณยายไม่ต้องเรือไม่ต้องลุกหลังแล้วนะฮะต่อไปนี้จะเป็นพิธีการเบิกใบสีแล้วก็เวียนเทียนเราใช้แว่นเวียนเทียนกันสามแว่นนะครับเนี่ยจะส่งให้คุณปู่คุณพ่อคุณยายส่งต่อให้คุณป้าแล้วก็พี่น้องทุกคนที่มาร่วมบุญกันตรงนี้ส่งไปเรื่อยๆนะเราจะเวียนแบบนี้นะหรือว่าจะเวียนแบบนี้นะหรือว่าจะเวียนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ช่วงที่เราเวียนเทียนแบบนี้ให้กล่าวคำว่าพุทธังชยมังคลังนะปู่นะคุณพ่อนะนะพุทธังชยมังคลังแว่นที่หนึ่งนะแว่นที่สองก็ธัมมังชยมังคลังนะแว่นที่สามก็สังฆังชยมังคลังพอได้ไหมยายเนาะจำได้เนาะถ้าจำไม่ได้ก็มังมังลังลังก่อนแล้วแต่ยายเลยชยะชยะชยะดีกว่าแล้วง่ายดีนะลุงนะกล่าวคำว่าชยะชยะชยะทั้งสามแว่นเลยนะชยะชยะเป็นภาษาบาลีแปลว่าผู้ชนะอำนวยอวยพรอวยชัยให้จนนาเอิร์ดชนะจะบ่วงมันทั้งหลายทั้งปวงที่จะมาผจญนะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยพยันอันตรายอย่าได้มาก้ำกลายนะแล้วก็อย่าได้มาเบียดเบียนนะครับบังพลังนะครับเวียนกับสามรอบตามระบอบแบบโบราณที่ขาดใครเดี๋ยวสักครู่หลังจากเวียนเทียนเสร็จเดี๋ยวให้พระกล่าวคำขอเข้ามาลาโทษกันอีกสักครั้งเราจะได้โหสิกรรมให้กับพระนั่งกันเป็นวาระสุดท้ายในการทำพระนั่งในวันนี้
ียดจะสามรอบนะครับสามรอบI'm not afraid to die.
ใบสีสวยสดงดงามเนี่ยเดี๋ยวเรายืนและเดี๋ยวเรายืนร้อง
พลงร้องเป็นเหล็กแกะใบสีโชว์ใบสีให้เขาหน่อยเพราะใบสีก็สวยหนูเอาหมอนไปลูกเอาหมอนกับตรงนู้นเลยตรงสายไม้นู้นเลยเอาแล้วเอาพานไปให้หน้า